ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีได้นัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินทอนวัดโดยสำนวนแรกที่อัยการยื่นฟ้องอดีตพระครูกิตติพัชรคุณหรือว่านายสมเกียรติขันทองอดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และอดีตเจ้าวาดวัดลาดแคร์ในความผิดฐานร่วมกับนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ยังหลบหนีอยู่สมคบฟอกเงินถอนวัดต่างๆ12วัดในจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์ตากและชุมพรเป็นเงินราว28ล้านบาทโดยศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าขณะนั้นจำเลยเป็นพระภิกษุชั้นพระครูและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่กลับร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรงบประมาณโดยไม่ชอบแก่วัดต่างๆทั้งที่ไม่ได้ทำคำของงบประมาณเมื่อวัดได้เงินมาแล้วกลับให้โอนคืนจำเลยเพื่อส่งต่อให้นายนพรัตน์ที่อ้างว่าจะนำไปให้ในวัดของจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่ได้นำไปให้จริงกลับนำมาแบ่งปันกันและบางส่วนจำเลยก็นำมาใช้ส่วนตัวด้วยจากพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะหักล้างได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลจึงเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติฟอกเงินฐานสมคบกันฟอกเงินซึ่งกระทำความผิดต่างกรรมต่างวรรครวม13กระทงพิพากษาให้จำคุกกระทงละ3ปีรวมจำคุก39ปีแต่จำเลยให้การพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างจึงลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก26ปีหลังศาลมีคำพิพากษาคดีทนายจำเลยได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมแสดงความประสงค์ขอติดกำไรข้อเท้า EM ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลอาญาคดีทุจริตได้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาซึ่งหากวันนี้ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเจ้าหน้าที่จะนำตัวจำเลยไปควบคุมยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพไว้ก่อน